วันนี้นะครับจะดูบอลไทยพอดแคสต์นะครับผมมีช่วงใหม่จริงๆหลังจากนี้แต่ช่วงนี้จะอยู่ในทุกรายการเลยรู้สึกว่าหลังๆนี่เราไม่ค่อยได้มีการเขาเรียกว่าดูแลประชาชนดูแลหัวจิตหัวใจประชาชนบางคนไม่น่าดูแล บางคนก็ไม่ดูแลหัวใจเราก็มีนะครับผมช่วงนี้ชื่อช่วงว่าตูดูประชาชนเฮ้ยเฮียมชื่อช่วงอะไรนะอ๋อตูดูเพื่อประชาชนชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบตูดูบอลไทยพอดแคสต์นะครับผมเราจะคอมเมนต์ที่เฮ้ยเราจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าหนึ่งอาจจะอธิบายให้เขารู้จักนะครับผมแล้วก็อาจจะทำตามในคำแนะนำของพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็คือเราจะเลือกมารายการละคอมเมนต์ละนิดนึงนิดหน่อยสามสี่อันต่อรายการดูแลประชาชนของเรานะครับแล้วไม่ได้ไปไล่เอาจากคลิปแรกๆนะเอาคลิปสดๆใช่ปะก็ในรอบสัปดาห์นะครับผมนี่จากพอดแคสต์ที่แล้วบอกว่าตอนแรกๆนี่ผมชอบดูพวกพี่มากเลยนะครับคุณมีสาระน่าติดตามแต่พี่เป็นพิธีกรที่ไม่เป็นกลางครับพี่ไม่ชอบเมืองทองนะครับพี่ชอบผู้ประชดทำให้แฟนเมืองทองอย่างผมเลิกติดตามเลยดีครับดีไม่ก็การคัดกรองคนที่ดีก็ดีแล้วเขาจะเอ้ยเราเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราเราเป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางสหรัฐไม่มาสนิทกับเราหรอกว่าง่ายๆเลยแต่สหรัฐก็บอกว่ากูไม่เป็นกลางนะก็แต่สหรัฐมีอะไรก็ฟ้องตลอดอ่ะก็ฟ้องเราตลอดอ่ะแล้วเราจะไม่เป็นกลางได้ไงวะมีคนบอกคุณขงเบ้งบอกว่าติ่งบุรีรัมย์ป่ะเนี่ยอวยชิบหายก็คุณก็เขาเชียร์บุรีรัมย์กูเชียร์แบงคอกแต่ผมว่าผมด่าแบงคอกมากกว่าที่อื่นคุณหนุ่มสารคามบอกว่าไปลามาไหว้สมควรทำนะครับให้กำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปที่แล้วเราไม่ได้ไหว้อะผมว่าไหว้ทุกครั้งแต่คลิปที่แล้วไฮไลท์มันไปอยู่ตรงครับตอนพีคพอดีตอนพีคพอดีนะครับผมมีคุณชินนี่อันนี้น่าสนใจบอกสั่งหมูหมักนุ่มช่องทางไหนครับไปไหนก็ไปฝากติดต่อด้วยเพราะตอนนี้ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ว่าช่องทางไหนนะครับเอาขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับเทสสุดท้ายกับตัวพอดแคสต์เราหมูหมักนุ่มตา MY by The My Shop นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันแล้วกันสู้ๆครับบอกตัวเองนี่แหละทำคลิปรวมเสื้อบอลไทยลีกทุกทีมหน่อยครับคุณพีรพัฒน์เร็วๆนี้ไหมก็อาจจะเป็นเร็วๆแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคอนเทนต์มันผ่านไปครึ่งปีแล้วอะอาจจะเป็นปีหน้าเลือกมาได้ไหมสักแบบว่าผ่านไปเล็กแรกเห็นมาหมดแล้วเย่าเยือนเป็นไงขอเลือกที่สวยมาสัก7ตัวอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็เอามาอ่านกันหน่อยเพราะว่าเผื่อประชาชนจะได้รับเขาเรียกว่าเราเหมือนแบบว่าเป็นศูนย์รับร้องเรียนนะครับก็ต่อไปเวลาเขาพิมพ์มาจะทำให้รู้ไงว่าจริงๆเราอ่านทุกเม้นเลยจริงๆเราให้หัวใจอ่ะด่าเรายังให้หัวใจเลยนะครับแต่บางอันตลกนะเม้นบนด่ามึงอีกเม้นนึงชมมึง คุยกันดีวันหลังทำไมไม่ไปคอมเมนต์ข้างล่าง ทำไมไม่ตอบกลับกันวะ อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ต้อนรับคนดูใหม่ๆด้วยแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับจะเกลียดเรายังไงก็ตามแต่อย่างน้อยคุณก็ยังดูเรานะจบแค่นั้นเองนะครับถ้าผมไม่รักเมืองทองผมไม่ใส่หรอกไม่ชอบเข้ามาด่าเยอะครับผมชอบอยู่แล้วให้ยอดวิวผมเพิ่มฝากนิดนึงว่าวันที่กูใส่เสื้อเมืองทองไม่ต้องแคป คือวันที่กูใส่เสื้อบุรีรัมย์เนี่ยก็ไม่พูดถึงไม่พูดพอใส่เสื้อเมืองทองกูก็โดนตบด้วย จริง เอาวันนี้ว่ากันถึงเรื่องราวของบทสรุปไทยลีกเล็ก1ผ่านไปกี่นัดวะ15 นัดเราก็ต้องมาพูดถึงภาพรวมหน่อยว่าการเดินทางตั้งแต่ต้นที่เคยมีไอ้2ตัวมาพูดว่าใครจะเป็นเต็งแชมป์เฮ้ยไปย้อนดูดี4ทีมผมอยู่ครบนะครับจริงเหรอ5ทีมกูอ่ะผมขาดแค่เมืองทองไงเป็นตาดมาแทน5ทีมกูอ่ะพังไป3อ่ะอย่างน้อย5ทีมกูนะเมืองทองสุพรรณพี่ธีระยองโถไอ้ผมอย่างน้อย4เต็ม5คุณต้องให้เครดิตผมถือว่าคุณทำได้ดีแต่ถึงผมจะพลาดไป3แต่ข้างบน2ทีมคือผมเป๊ะเป๊ะไงโอเคจะกูว่าใครก็น่าจะถ่ายถูกอะ2ทีมข้างบนอะเอาจริงๆยังไงทุกคนก็ต้องผิดอะสำหรับผมก็เพราะว่าช้อยเมืองทองอยู่ล่างสุดไงเมืองทองมันต้องไปแล้วแหละมีคนผิดบ้างแหละนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวมาคลิปนี้เรามาดูภาพรวมแล้วก็สถานการณ์ข้างล่างข้างบนกันหน่อยไปดูตารางคะแนนเดี๋ยวไล่ไปทีละทีมไหมบุรีรัมย์นี่ก็ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยเป็น15นัดที่ออกตัวช้า
ด้วยความที่ต้องแวะริมทางบ่อยแล้วก็มาแรงช่วง5 6 7นัดหลัง32แต้มในบ้านเนี่ยเฮ้ยเย่าเยือนเขาแพ้นัดเดียวนะในบ้านไม่แพ้นะชนะ6เสมอ3เยือนชนะ3เสมอ2แพ้1เออนะครับซึ่งแพ้1นัดชัยนาทคือชัยนาทนะครับผมบุรีรัมย์คงไม่ต้องพูดอะไรมากหลังจากนี้ดีกว่าอาจจะกระซิบบอกบางเรื่องตอนนี้เนี่ยกองหน้าตัวใหม่ในวันที่ออนไปเนี่ยดีไม่ดีกูว่าในวันที่อัดเนี่ยเย็นนี้อาจจะชูเสื้อแล้วหรือดีไม่ดีวันที่คุณดูเนี่ยหลังจากนั้นวันนึงหรืออาจจะวันนั้นเนี่ยอาจจะชูเสื้อแล้วไอตัวที่มีข่าวเนี่ยคราวเยอะๆเข้าดกเนี่ยน่าจะชัดเจนละและอีกตัวนึงที่ชูนิ้วกลางเนี่ยยังไงในชูนิ้วกลางไหนหมายถึงว่าท่านเปเรโดเรื่องเปโดเนี่ยล่าสุดมันมีเพจที่มาเล่นข่าวว่าหลายเพจแล้วตอนนี้สุพรรณจะสนใจแต่สุดท้ายไปมาโทรไปถามเนี่ยเขาบอกว่านายรักหูกูเจ็บมากผมเท่าที่ผมหามาเนี่ยเท่าที่ผมเคยบอกเนี่ยคือมันเหมือนกับการว่าเปโดเนี่ยเอ้ยสุพรรณเนี่ยสนใจเปโดจริงแต่มันเป็นช่วงที่ก่อนเขามาบุรีรัมย์เหมือนดิวชนกันแต่การเป็นบุรีรัมย์เปหนักกว่าและในความที่เป็นไปไม่ได้หนึ่งคือแพงมากแล้วสุพรรณก็มีข่าวกับจะเอานักเตะเก่าเชียงรายกลับมาอยู่แล้วจะถอน2ตัวเลยเหรอเออผมว่ามันน่าจะไม่เป็นจริงทีเนี้ยไปพูดถึงฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยคงต้องดูแล้วว่าเท่าที่คุยมาล่าสุดเนี่ยจะมันจะกลายเป็นแค่เปจไอตัวไอนาเซอร์บาราไซเนี่ยหรือบาซิเต้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าอ่านว่าอะไรนะพี่จิ๋งบิ๊กแอดอ่ะเอ้าจบเข้าขนาดนั้นพี่โตซิลิฟูมาละหนึ่งตัวถ้าเปโดยังอยู่จะเข้าขากันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่แน่อาจจะมีบาราไซมาอาจจะกลายเป็นอ่ะกูไม่ได้กับนักเตะไทยกูไม่ได้กับบาราไซก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องรอดูว่าบาราไซจะใช้งานได้อีกหรือเปล่าดีกรีดีก็จริงดีกรีดีเหมือนเจ็ตอ่ะเป็นเยาวชนอาร์เซนอลเคยเล่นกับแจ็ควิลเชียพวกประวัติดีทีโอบาลคอร์ดแต่การกระทำหน้าตบ แล้วเคยเล่นโมนาโกเคยเล่นในลีกพวกแบบยุโรปค่าตัว 3-4 ล้านเคยค่าตัวสูงสุดแบบเกือบ200ล้านบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องดูเพราะว่าเราเห็นมาเยอะเราก็เจ็บมาเยอะแต่อายุยังไม่เยอะนะนะครับไอ้พวกอายุยังไม่เยอะนี่พังทุกตัวนะผมบอกก่อนไม่แน่อาจจะเหมือนดิโอโก้ไงตอนมา27อ่ะคุณดูเชียงรายดิล่าสุดเปิดตัว25จะปล่อยเชียงใหม่ยืมซะงั้นซื้อมันทำไมวะอ่ะเนี่ยแหละบุรีรัมย์ก็คงประมาณนี้หลังจากนี้ก็คงยาวๆคือมันไม่มีให้แวะแล้วก็ตะบี้ตะบันวิ่งเข้าไปสิอาจจะมีแวะบอลถ้วยนิดหน่อยบอลอาจจะมีแบบบอลถ้วยหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยพี่ว่าความโชคดีในความที่กองหน้าต่างชาติไม่ดีเนี่ยมันคือช่วง 5-6 นัดหลังอ่ะเขายืนได้โดยใช้เด็กไทยแล้วเด็กดาวรุ่งด้วยนะเอาง่ายๆเลยนะแค่เกมเชียงใหม่มึงไปดูไฮไลท์มึงเห็นเปโดกี่ที หรือ4ลูกนั้นไม่มีเปโดอยู่เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องหลายๆบักเห็นเรื่องดีนี่ก็เช่นกันนะครับผมต่อไปเป็นอันดับ2แบงคอกครับ15นัดมี28แต้มคือแบงคอกเนี่ยสำหรับพี่นะคือถอดใจไปตั้งแต่สัก10นัดแล้วไอ้ช่วงที่เหมือนมาโน่จะไปไม่ไปไอ้ช่วงแย่ๆวันเดอร์เจ็บแล้วก็ไมค์ฮาเวน่าอาการหนักแล้วก็บอดี้ย่ายังไม่ค่อยเข้าฝักอานนท์ก็ยังเล่นไม่ดีช่วงนั้นเนี่ยผมว่า10ทีมเนี่ยแม่ง10กว่าทีมเนี่ยคือตัดแล้วแบงคอกแม่งไม่มีหรอกคือไม่เวิร์คแต่กลายเป็น 2-3 นัดสุดท้ายอยู่ดีมาเงียบๆและจบนัดสุดท้ายด้วยการเป็นที่2 5นัดสุดท้ายเนี่ยไม่แพ้เลยชนะ4เสมอ1ไปชนะ4นัดติดต่อกันด้วยเสมอท่าเรือซึ่งเกมเสมอเกมก็คือเกมเสมอท่าเรือแล้วก็กลายเป็นแซงท่าเรือขึ้นมาอยู่ที่2เฉยเลยทีเนี้ยพี่ว่าประเด็นของมันคือการเสริมตัวมากกว่าที่กลายเป็น1ในทีมใหญ่ที่เสริมตัวได้น้อยที่สุดเรียกเงียบสุดไม่มีข่าวใครเลยล่าสุดโจโจ้มีแววไม่ใช่แล้วนะเอาแววนะดูกันเพราะว่าไมค์ยิงได้เยอะเอาเลยอะไมค์ก็ไม่น่าหรอกไม่งั้นขนาดไม่ยิงไม่ได้ด้วยเขาบอกมาเป็นการทำเข้าประตูตัวเองด้วยอ๋อไม่ได้เครดิตไม่ใช่ไม่โดนบอลด้วยแต่ดีใจยิงได้นะเขาไม่เปลี่ยนมันออกหรอกครึ่งแรกมาปุ๊บต้นครึ่งหลังเปลี่ยนตัวออกเลยจบผมว่าอนาคตน่าจะหมดแล้วแหละเอางี้เอาเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาเราเห็นผลงานแล้วหลังจากเนี้ยพูดให้แฟนทีมอื่นรู้หน่อยว่าเอ๊ะมันมีวี่แววของตัวไหนไหมก็ล่าสุดกลางสุพรรณครับกลางสุพรรณมีข่าวกับกลางสุพรรณไม่ใช่แล้วเขา ทีมเขาจะไปไม่ได้เขาเลยต้องขอเก็บไว้นะครับก็เงียบเลยทีนี้ตัวเมืองทองมีไหมตัวเมืองทองแววมาว่ามีมูลมีมูลมีมูลไม่มีมูลหมาไม่ขี้แต่ว่า
อยู่ที่เจ้าตัวแล้วไปรอดูเจ้าตัวเองว่ายังไงเพราะช่วงนี้ไม่ได้ลงไหมเห็นหายมา2นัดแล้วเฮ้ยทั้งคู่นะทั้งคู่สักตัวไปดูกันเอาเองยุนจองวานแน่เลยบ้าองทูเดี๋ยวรอดูก็อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็อาจจะมีแต่ว่าทุกครั้งการเสริมตัวกลางสับเขาเรียกว่ากลางปีของแบงคอกมักมีข่าวใหญ่ปีที่แล้วได้ปิงมาทศวรรษแต่ใหญ่สุดแล้วแหละจนดังไงได้ข่าวใหญ่ป๊อกเก้าอย่างงี้แต่พอต้นปีผมหมาทั้งคู่เลยอ้าวก็อันนั้นของแบงคอกทีนี้ในมุมบอลคิดว่าแบงคอกจะมีสิทธิ์ในการแบบแหกโค้งไปแบบขึ้นไปที่หนึ่งไหมผมว่าถ้าเกิดมองนะตอนนี้ผมยังมีลุ้นคือผมยังคิดว่า5แต้มป่ะตอนนี้ปัญหาของบุรีรัมย์มันยังชัดเจนเรื่องกองหน้าดังนั้นถ้ามันนัดไหนมันสะดุดขึ้นมาสมมติคนไทยก็สะดุดไออาร์มก็สะดุดไปแล้วถ้ามันมีใครสะดุดมันมีโอกาสที่อาร์มอย่าใช้คำว่าสะดุด ล้ม มันยังมีช่วงที่ผมว่ามันทำให้แบงคอกเนี่ยผ่านไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้2ทีมเนี้ยมันเจอกันใน5นัดแรกเล็กหลังเลยใช่ถ้ามันตัดกันได้ใครได้ชนะผมว่ามันนั่นแหละมันมีสิทธิ์เพราะมันตัดปุ๊บคือมันใกล้แล้วมันใกล้เลยแล้วสมมุติว่า2นัดของบุรีรัมย์สมมุตินะแพ้1เสมอ1แบงคอกชนะ2แซงเลยนะแต่มันแค่นั้นผมเลยว่ามันเบียดได้อยู่ก็เป็นไปได้หมดนะแล้วช่วงที่เขาจะเจอกับบุรีรัมย์เนี่ยมันเป็นช่วงที่วานเดอร์กับโบนิยากลับมาครบหมดแล้วไงพอดีมันไม่จำเป็นต้องไปใช้ไอ้สำรองหรือว่าตัวใหม่ที่จะเข้ามาก็ใช้สำรองเล่นดีกว่าอีกนะก็คิดเหมือนกันไม่มีกองหน้าอานนท์โชว์เฉยงงเหมือนกันคือถ้าอยากให้อานนท์เล่นดีดรอปไอ้3 4ตัวข้างหน้าจริงไม่ต้องก็ได้อ่ะมีข่าวว่ารีซอจะย้ายนี่จริงไหมเห็นว่าไม่จริงก็ล่าสุดยังปาร์ตี้กับพวกเจ้าของทีมอยู่คงไม่ไปหรอกเอาไปที่3ไปท่าเรือท่าเรือเป็นทีมที่ออกตัวแรงที่สุดคือพี่อ่ะมองสลับคือกราฟเขาสลับกับบุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์ออกตัวสตาร์ทไม่ดีที่นี้คือยังทรงๆนะจบดีแต่ประเด็นคือท่าเรือออกตัวดีมาอูกูเต็งแชมป์แน่นอนแต่หลังจากนัดที่สะดุดกับแบงคอกเป็นต้นมาอะไรก็ไม่รู้เว้ยเฮ้ยผมก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เขามักจะเจอมาสวนทางกันตลอดปีที่แล้วเกมที่เขาเจอกับแบงคอกเขาแพ้แบงคอกทำให้แบงคอกชนะ9เกมติดหลังจากนั้นเขาพังเขาหยุดที่แล้วก็จะมีเกมอยู่ช่วงที่ไม่มีโซเลสก็พังพอผมก็รู้สึกว่าท่าเรือต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ขาดใครสักคนอะเกมพังตลอดเลยต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ทีนี้พี่ว่ามันกลายเป็นว่ามันทำให้เห็นแล้วว่าถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยมันก็ยังไม่เหมาะสมกับการที่เป็นแชมป์หรอกยืนระยะไม่ได้ใช่ป่ะคือ2เกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยแล้วคุณมาพลาดก็คือเกมบุรีรัมย์จริงๆคุณเอาเสมอก็ควรจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดหรือคุณไม่ควรแพ้สมุทรปราการใช่แล้วคุณโดนแบบอะไรอ่ะจุดโทษอ่ะเอาจุดโทษก่อนจุดโทษก็ยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยแบบมันเห็นชัดว่าโอ้โหอ่ะปีหน้าแล้วกันในเวลาที่บอสโควิดได้ไม่ได้อาทิตย์บุตรจินดาไปไหนเอออะไรอย่างเงี้ยมันยังแทนยังไม่ได้นะครับผมอ่ะที่4ไปพัทยาหรือสมุทรปราการทีมที่มาแรงที่สุดนี่คุณถูกเลยนะผมเป๊ะผมว่าทีมเนี้ยเด็กดาวรุ่งแน่นอนเออและจุดที่ผมว่ามันทำให้สวนกระแสอีกคือช่วงเวลาที่โค้ชอันออกคนมันจะมองว่าเฮ้ยทีมไม่รอดแน่ทุกคนมองว่าเฮ้ยแย่แน่เลยแต่กลายเป็นรูปทีมเขาลูกแบบการเล่นรูปทีมเขาดีขึ้นกว่าตอนมีโค้ชอันอีกชัดเจนความฟิตชัดเจนผมว่าไม่ใช่ปัญหาที่ผู้บริหารเลยอะไรแล้วเขาผมว่านักเตะมันมีความเชื่อใจกันคือพี่ว่าถ้าเอา16ทีมนะเวลานี้มาวัดกันนะดีไม่ดีความเป็นทีมเวิร์คของสมุทรปราการแอบเยอะกว่าบุรีรัมย์ด้วยซ้ำความเข้ากันของนักเตะไทยกับต่างชาติที่เราเห็นจังหวะที่อิปซันเมโลจ่ายให้หรืออะไรเงี้ยเราไม่เห็นภาพเหล่านั้นจากบุรีรัมย์ด้วยซ้ำหรือเวลาดีใจแล้วเขามีความเป็นทีมเวิร์คทั้งไทยทั้งต่างชาติรวมเป็นหนึ่งคิดว่ากลายเป็นสมุทรปราการน่าสนใจนะแล้วมันเหมือนกับจบเลขหนึ่งด้วยการที่คุณชนะท่าเรือในสุดท้ายแม่งคือแบบเหมือนการประกาศก้าวแล้วว่ากูไม่ได้จะเอาแค่อยู่รอดนะแล้วผมจำได้ว่าต้นปี5เกมแรกเขาอะขึ้นไปอยู่หัวตารางคู่กับท่าเรือแล้วก็สุโขทัยแล้วมันกลับมาอีกแล้วไอ้5เล็กนัดแรกของเล็ก2เนี่ยมันก็เจอทีมที่เขาไปตบมาหมดอ่ะมันเลยทำให้เขาจะออกสตาร์ทได้ดีแน่นอนนะครับแล้วการเสริมตัวเนี่ยบอกแฟนสมุทรปราการเลยว่ามีข่าวว่าเด็กเก่าเมืองทองจะกลับไม่ใช่ทีมคุณนะไม่ใช่มันทำให้ทีมคุณเนี่ยยังชุดหลักอยู่ครบเปลี่ยนแค่ไอ้ต่างชาติตัวเดียวมันอาจจะแล้วคือการเปลี่ยนเข้าด้วยไงมันมีลุ้นไงนะครับก็ในใจพี่ว่า
คงไม่หลุดท็อป5เหมือนกันคิดเหมือนกันไม่น่าหลุดท็อป5แต่ท็อปทียังพอไหวท็อปทียังพอไหวพี่ว่าถ้าเอาสภาพความมั่นคงของสมุทรปราการเทียบกับท่าเรือตอนเนี้ยความนิ่งเขาดูดีกว่าท่าเรือด้วยซ้ำใจเด็กอ่ะนะครับผมที่5เชียงรายเงียบๆ เหมือนกันไอ้ตัวนี้คือมาเงียบๆเชียงรายเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ปัญหาเรื่องไม่มีเงินบ้างเรื่องนักเตะกระท่อนกระแท่นเสริมเข้าปล่อยซื้อมากูปล่อยยืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไงจบที่5ทั้งที่เปลี่ยนคงเปลี่ยนโค้ชแล้วก็เป็นทีมที่ปีนี้เล่นในบ้านไม่ดีเลยชนะ3เสมอ2แพ้2แต่กลายเป็นเก็บนอกบ้านได้เยอะชนะไป3ชนะ4เสมอ3เงี้ยแพ้1แอบรู้สึกแวบแรกว่าถ้าเชียงรายเนี่ยจบที่5หรือที่4พวกเขาน่าจะแฮปปี้กับการลงทุนนะแล้วล่าสุดก็มีข่าวเสริมทับนู่นนี่อ่ะเก็บ2ตัวเดิมไว้ตัวใหม่ย้ายงงครับ คืออะไรตอนนี้มีข่าวออกมา3อย่างไออะไรเก้ๆนั่นน่ะนะตอนแรกมีข่าวออกมา3อย่างตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแทนวิลเลียมไป BG แล้วปล่อยลูเมโลหรืออะไรสักอย่างไปเชียงใหม่ล่าสุดข่าวลูเมโลล่าสุดข่าวแรกมาเลย2ตัวเดิมอยู่ครบไอตัวนี้ไปเชียงใหม่เลยเขาซื้อมาทำไมวะแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นดีลที่ต้องเอาเอกนิตกับเลี้ยงเอาตัวนี้ไปให้มันอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะตำแหน่งของเอกนิตถ้ามาอยู่เชียงรายน่าสนใจนะว่าการเล่นมันคงมีมิติที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปพึ่งบิลกับวิลเลียมขนาดนั้นเวลาคุณมองเชียงราย3ตัวลุกคุณจะนึกถึงแค่บิลวิลเลียมศิวกรตอนนี้มันอาจจะมองเอกนิตขึ้นมาแล้วเอกนิตมันพิสูจน์กับเชียงใหม่แล้วทั้งปีว่าเขาเล่นได้เขาเป็นตัวแล้วยิงได้ด้วยไงผมว่าก็เล็กหลังถ้าอาจจะดีด้วยอย่าลืมว่าสถานะเขาคือยังเป็นตัวเก่าบอลถ้วยอีกอ่ะนะครับเอา6ถึง10อาจจะเอาบางทีมั้ยเอาทีมที่ที่มาแรงที่สุดใน6ถึง10ผมว่าน่าจะเป็นตราดตราดเนี่ยต้องยอมรับนะว่าสูตรสำเร็จสำหรับพี่นะหลังจากที่เห็นตราดแล้ววิธีที่ตราดเล่นและวิธีที่ตราดทำทีมมันคือสูตรสำเร็จของการที่ทีมเล็กจะทำทีมให้ประสบความสำเร็จในไทยลีก1ปีนั่นคือการใช้กองหน้า3ตัวเป็นต่างชาติหมดเก่าด้วยจบแม่งเป็นวิธีที่เหมือนประจวบใช้ปีที่แล้วใช่คือมีโจนาธานเฮสดูมูย่าเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมันแอบเป็นเหมือนสูตรสำเร็จแบบบทเรียนที่มันไอ้นี่ออกมาถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบวูบวาบในไทยลีกคุณเสริมต่างชาติ3ตัวหน้ายัดมาเลยแล้วถ้าเกิดอยากกูยกเว้นแอร์ฟอร์สไปทีมนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากปังเนี่ย ติดท็อป10ในปีแรกหน้าเป้าต้องเป็นดูมูย่าที่แล้วประจวบก็ใช้ดูมูย่าเนี่ยมันก็ทำให้เห็นได้ชัดว่านี่อาจจะเป็นวิธีแต่มันไม่ใช่วิธีระยะยาวไงพอเห็นไหมว่าบางนัดไม่ได้ก็ไม่ได้เกมระหว่างกลางอ่ะหน้าอย่างเจอเกมที่เจอเมืองทองพังเลยแล้วก็ระยะยาวไม่มีทางประสบความสำเร็จในไทยลีกโอเคอาจจะได้ในระยะสั้นแต่เหมือนประจวบตอนเนี้ยประจวบเลยจุดพีคที่สุดที่เขาเคยไปแล้วพอมันตกลงมาเนี่ยเขาต้องหาบทเรียนใหม่แล้วว่าเขาจะทำยังไงให้ทีมอยู่ได้ในระยะยาวเขาจะไปตะบี้ตะบันใช้เงินเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เรื่องเยาวชนอีกเรื่องนักเตะของตัวเองอีกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิด6 10ทีมอีก2ทีมแล้วกันคืออันดับ7เป็นโคราชก็ผมว่าโคราชปีนี้โอเคในตำแหน่งนี้ผมว่าเขาโอเคอยู่แล้วก็แฮปปี้แหละแล้วฟอร์มเขาตอนนี้เขากราฟเขาดีขึ้นเรื่อยๆด้วยทีมต่อไปประจวบก็เมื่อกี้พูดไปแล้วตกลงสุโขทัยเป็นทีมที่ออกตัวแรงพอๆกับสุประการแล้วก็ท่าเรือทำไมตอนแรกกลับคิดว่าสุโขทัยน่าจะไม่สามารถติดท็อป10ได้นะกลายเป็นติดท็อป10ได้ในผมว่าหลังจากนี้มันอาจจะล่วงก็ได้ปัญหามันอยู่ที่หน้าเขาพึ่งบาโจตัวเดียวแล้วไม่ยิงแล้วกลายเป็นคนไทยหรือว่าตัวต่างชาติที่เสริมมาไม่ว่าจะอาเซียนไม่ได้มีมิติในการสร้างทีมขนาดนั้นใช่แล้วนักเตะไทยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพดานความสามารถของนักเตะของสุโขทัยอ่ะมันก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คงเส้นอ่ะคือมานัดหนึ่งหวือหวานัดต่อไปเอาดรอปเฉยแล้วทั้งที่เล่นดีนัดที่แล้วนะครับผมไปดูข้างล่างหน่อยดีกว่าสถานการณ์ข้างล่างเนี่ยแล้วอันดับ10ผมให้ชลบุรีก่อนเขาขยับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เกมล่าสุดเขาก็เล่นดีนะเว้ยเพราะว่าไม่มีน้าเป้าไงไม่มีลูเคียนการไม่มีลูเคียนกลายเป็นเอาไอตัวล่าสุดไอตัวอีกตัวหนึ่งมาเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งแพทริกครูสเนี่ยเขาไม่ได้เล่นหน้าเป้าแล้วพอจับไปเล่นหน้าเป้ามันเหมือนพูดง่ายเหมือนเอาอานนท์ไปเล่นอ่ะก็ปั้นแต่เพื่อนน่ะมายิงเองอยู่นั่นน่ะมันเลยแบบไม่กล้ายิงถ้าเป็นยิมไปยืนหน้าผมก็ยังได้ลุ้นกว่านะจริงๆก็เกมล่าสุดไม่ใช่เล่นไม่ดีนะแฟนชลบุรีนะผมว่าเล่นดีจบไม่ได้เฉยจบไม่ได้ชนคาน2ลูกอะไรเงี้ยอันดับ11เป็นราชบุรีราชบุรีเนี่ยมีการราชบุรีขอพูดเรื่องนี้ก่อนเยอะล่าสุดตอนแรกที่มึงบอกว่าราชบุรีจะมาแรงในเลข2ล่าสุดเขาจะเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วนั่นไงก็ปัญหาที่เราพูดว่าเสริมตัวดีแต่สุดท้ายปัญหาเดิมคือถ้าคุณยังเปลี่ยนโค้ชอีกนั่นแหละปัญหากูไม่เข้าใจเลยว่ะกูพยายามทำความเข้าใจกับการมาแรงสุดปะล่ะ
ความทีมขนาดนี้อยู่ดีเปลี่ยนโค้ชแม่งโชว์เลยช็อกเลยจะได้ขึ้นหน้าแรงชิบหายเลยเนี่ยแล้วโค้ชแต่ละคนที่มีชื่อเนี่ยก็แรงเหมือนกันโค้ชแต่ละคนที่มาเนี่ยกูบอกเลยคุมทีมใหญ่ๆได้เลยนะเว้ยคนแรกก็คืออดีตที่คุมทีมพ้นโซนตกชั้นปีที่แล้วก็คือแฟนคลับก็ไปคอมเมนต์ด่าอย่าเอาเลยไม่เห็นดีเลยแพ้มากกว่าชนะแต่รอดคนต่อไปโค้ชโค้ชโตยสุดยอดเหมือนกันนี่เหรอเอาโค้ชโตยอ่ะมีชื่อโค้ชโตยโอ้เอ้ยเห็นล่าสุดมีเพจพี่บอลเขาแชร์แล้วนี่สวัสดีครับว่าที่โค้ชใหม่ราชบุรีอ่ะนั่นไงเห็นไหมงงแล้วไอ้ที่คุมอยู่อ่ะไม่ดียังไงวะเขาเลยบอกว่าเอาคนคนนั้นไหมอ่ะที่เป็นมือเวลาขัดตาทับอ่ะทำไมไม่ส่งคนนี้ไปเรียนโปรอ่ะจบเลยยังไงก็คนนี้คุมอยู่แล้วก็ผมว่าอย่างเงี้ยควรจะถูกทางเนี่ยกูถึงบอกครับว่าไอ้แบบเนี้ยมันแบบเออเอาอีกแล้วหรือเออเอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ตรงนี้ให้ได้นะนักเตะแม่ก็เลยเล่น352สักพักเอา433อีกแล้วกูยืนตรงไหนเนี่ยกูเป็นกองหลังกูงงไงนะกูต้องยืนตรงไหนเฮ้ยยี่ยังไงวะมึงเอ้ยมึงตกลงได้สามป่ะอ้าวเข้าเรียบร้อยเหมือนพูดง่ายๆว่าโค้ชคนนี้ใช้ยูจุนซูไม่ได้เดี๋ยวกูไปหาโค้ชใช้ยูจุนซูเดี๋ยวกูซื้อนักเตะมาแล้วเออเออไอ้ระบบนี้ดีเว้ยซื้อนักเตะมาแล้วเอาโค้ชปรับนักเตะไม่ได้เอานักเตะมาเข้าระบบเอาโค้ชเข้าระบบนักเตะเอออะฝากราชบุรีด้วยแล้วกันชัยนาทอันดับ12ชนะพี่ว่าตามสูตรมีสิทธิ์ของการอยู่รอดได้เพราะรูปแบบการเล่นไม่ได้สู้นักเตะใช่พี่ว่าก็อันดับเหมือนคล้ายๆปีที่แล้วที่จะตกจะตกจะตกจะขึ้นสลับอย่างนี้ทีเนี้ยพี่ว่าลึกๆนะไอ้4ทีสุดท้ายมันแอบเห็นแล้วว่าไอ้3ทีจะตกชั้นจะเป็นใครอ่ะจริงๆ12ถึง16อ่ะก็พอเห็นอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วอ่ะแต้มมันห่างกันแค่เอาแค่อันดับ14กับ10ถึง11เนี่ยเท่ากันห่างกัน2แต้มทีนี้พี่อาจไปเริ่มที่ PTT ระยองก่อนพี่บอกเลยนะถ้า PTT ระยองการดึงเดนิสมูริโลกลับไปยืนแล้วคุณจูนไม่ได้ภายใน5นัดแรกและถ้าหลังจากการจูนไม่ได้คุณยังไม่ปลดโค้ชโจออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงบายบายนะบายบายเลยนะผมว่ากลายเป็นทีมที่เสริมเก่าแต่เก่าเนี่ยไม่ใช่เก่าในเกมมันเป็นชื่อเก่าอ่ะเออมันไม่ใช่ฝีเท้าคำว่าเก่ากับเก่ามันต่างกันนะเออคือมันแบบอารมณ์แบบชื่อชั้นเก่าอะออแต่ว่าชื่อเสียงฝีเท้าในสนามหมดแล้วอะออคือเอาง่ายพี่ยกตัวอย่างง่ายอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซเนี่ยสำหรับพี่วิกเตอร์คาร์โดโซถ้าเปลี่ยนเป็นบอลนอกอาจจะอารมณ์เหมือนป็อกบาและย้ายไปแมนยูคือกลายเป็นดรอปตามทีมอะนึกออกปะอะคุณเห็นอานนท์กระชากผ่านไหมล่ะและปีที่แล้วเคยมีใครผ่านบุรีรัมย์ยังผ่านเขายากเลยใช่พี่ก็เลยบอกว่าการที่คุณซื้อมาแล้วมันไม่ลงตัวจากสิ่งที่แม่งเหมือนเป็นเพชรเป็นพลอยของไทยลีกมันโอ้โหดรอปเลยวิกเตอร์คาร์โดโซคือแบบพังเลยวิกเตอร์กูอะโอ้โหไม่น่าเลยกูอ่ะพี่เอ็มก็ออกเหมือนกันพี่เอ็มก็ออกเหมือนกันวันล่าสุดอูเปิดบอลเก่งแต่แฟนบอลเก็บเก่งกว่าครับ เออแล้วก็ทีมที่เขามีสถิติออกมาแล้วว่าไทยลีกทีมที่จบด้วยการเป็นที่โหลของเลกแรก 100% ไม่เคยรอดตกไม่เคยรอดปีที่ผ่านมาจากการตกชั้นนั่นคือสุพรรณบุรีพี่ว่าประเด็นของมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าผลงานตอนนี้นะโค้ชก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็ดูทรงการทำทีมในเลกที่2ก็ไม่มีวี่แววว่าจะทุ่มอะไรแล้วปัญหานี้มันมาตั้งแต่แรกอ่ะเขาเสริมทัพไม่ดีอ่ะเราไม่เห็นประธานสโมสรเข้าสนามมากี่ปีแล้วอ๋อสโมสรอยู่ในสภาแล้วอ๋อเขานั่งในเบนซ์เหมือนกันแหละเรื่องนี้ข้ามไปก่อนดีกว่าผมขออภิปรายครับก็เอาเป็นว่าผมเห็นพี่เห็นใจแฟนสุพรรณว่ะคือสุพรรณเป็นหนึ่งในทีมที่มันเป็นคือเมืองฟุตบอลมันคือเมืองกีฬานะเว้ยแล้วก็อยากพูดอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องเปโดรเมื่อกี้เนี่ยคือปัญหามันเป็นกองหน้าต่างชาติจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่าจะได้ไอ้ตัวกังไอ้แต่จุดที่ควรเปลี่ยนมันคือกองหลังอะกองหลังไม่ไหวแล้วจริงๆแอนเดอร์สันดอสันโตสอะไรพวกนี้คุณเสียกองหลังเบอร์หนึ่งของทีมไปแล้วสุพรรณทองสงเหลือแอนเดอร์สันอาจจะมีอาทิตย์นะโอ้โหนี่หนักกว่าอีก อาทิตย์ตั้งแต่ออกจากเชียงรายไปไกลเลยไอช่วงอยู่เชียงรายที่มีเขาเล่นครึ่งเดียวไหมตอนนี้15ทีไม่ถึงเลย ช่วงที่เขามีชื่อปัญหาชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามผมว่าเขายังเล่นดีกว่านี้แต่พอกลับมาอยู่สุพรรณมันเหมือนตามสภาพทีมด้วยแล้วก็การเล่นกับดอสซานโตสเนี่ยคือช้าไปเลยอ่ะคือพี่สำหรับพี่ตอนนี้นะต่างชาติคนเดียวที่ยังพอถูไถได้คือกลายเป็นเครตันอืม
เกมล่าสุดก็ยังเป็นเควตันที่พยายามจะแบกทีมคือเควตันมันเห็นถึงความมุมานะที่เฮ้ยใช่กูอยากชนะกูอยากทำตรงนี้ชนะนันหรือว่าแม้กระทั่งมาคันมันยังดูว่ามันยังมุ่งมั่นอ่ะผมเลยรู้สึกว่าแก้หลังบ้านเดี๋ยวหน้ามันมาเองอ่ะเออนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันแต่จากสถิติมันก็ต้องยอมรับว่ายากจริงๆว่ะคือด้วยจากทิศทางไดเรคชั่นของทีมตอนนี้มันอาจจะขึ้นขยับขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันน่าจะยังอยู่ในโซนแดงอ่ะมันยากอ่ะเชียงใหม่เมืองทองเชียงใหม่นี่ก็อีกทีมที่เตรียมตัวผมว่าเชียงใหม่นี่น่าจะเป็นอยู่ในโพของแทบทุกสำนักอ่ะคือต้องยอมรับด้วยคือทุกอย่างมันนั้นเข้าทางหมดคือหนึ่งคือสนามอยู่ดีไอ้ขี้เล็กหลักก็จะไม่ได้เล่นสนามตัวเองดันต้องไปเล่นสนามไกลไปเล่นสนามคนอื่นเขาอีกนักเตะกูก็ต้องโดนดึงไปอีกในเกมใหญ่ๆที่มึงต้องเจอเชียงรายมึงก็เอานักเตะตัวเองลงไม่ได้อีกในแล้วในช่วงที่ตัดสินใจที่มันมีปัญหากับนักเตะที่ยกเลิกสัญญาไปเลยมันเลยไม่มีตัวเปลี่ยนเกมอ่ะไอการที่ตอนนั้นเดวิดบาลาหายไปอ่ะเกมมันเดาออกหน้าเดียวอย่างเดียวเลยทีเนี้ยมันต้องพึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะทำให้รอดได้คุณต้องไปทำในทิศทางเดียวกับชัยนาทอ่ะรูปแบบการเล่นสู้จิตหัวใจต้องสู้ฟัดถ้าคุณยังเล่นแบบนี้ก็ยากโค้ชอาจจะช่วยคุณไม่ได้นะโค้ชอาจจะช่วยคุณยากเหมือนกันถ้าคุณเล่นระบบเนี้ยนะในระบบนี้ยากเหมือนกันนะครับอีกทีมสุดท้ายของเราก็คือเมืองทองเมืองทองผมเชื่อว่ากลับมาติดท็อป10ได้เลยผมก็คิดเหมือนกันพี่มองเกมล่าสุดที่อวยเมืองทองแล้วนะแต่อากูอวยเมืองทองมึงเม้นได้นะว่าเฮียอวยเมืองทองด้วยจบเกมล่าสุดพี่มองถ้าเกิดเป็นหนังนะคือเหมือนพระเอกกำลังจะตายอ่ะแล้วเครื่องสุดท้ายคือแบบขึ้นมาหายใจแบบปิ่มน้ำอ่ะแล้วเครื่องติดพี่คิดอย่างนั้นแล้วสีหน้าของนักเตะทุกคนมันเปลี่ยนดูอ่องทูไม่เปลี่ยนโค้ดอะดูอ่องทูใช่ใครบอกเล่นไม่ได้อะดูอ่องทูมาริโอเล่นไม่ได้อะดูมาริโอคือนักเตะแม่งใจแม่งมาหมดแล้วทีนี้แหละการเสริมทัพผมว่านั่นแหละคือจุดเปลี่ยนเสริมทัพก็ถือว่า400ล้านอะใช้คุ้มละอ๋อมาเลข2อ่ะใช้เลข2เล็กแรกต่อให้ก่อนแต่ต่อให้มากเกินไปหน่อยต่อไกลแล้วเกินอ่ะพี่เชื่อว่าติดท็อป10ได้นะครับผมแล้วก็รอเฝ้าดูเรื่องนักเตะในทีมเข้าออกแน่นอนพี่ว่าเข้าอาจจะจบแล้วยังไทยยังเหลือไทยยังมีแต่ต่างชาติไม่ได้แล้วดิเห็นยังเหลือถ้าต่างชาติมันได้บวก2ไงมันใส่ชื่อได้2ไอ้ตัวนั้นเป็นอาเซียนอ๋อเป็นอาเซียนยังเหลืออีก1ก็รอดูแล้วก็รอดูว่าใครจะออกจะเป็นมาริโอมั้ยพอเห็นเขาลงรูปอะไร Last Dance อะไรของเขาอ่ะมีเหมือนเดิมน่าจะอยู่ในกรุงเทพเท่าที่คุยกับตังมาริโอก็ต้องเล่นตรงนั้นนะมันไม่มีตัวเล่นนะถูกเขาบอกว่าตัวใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่เสริมหลังอาจจะเป็นตำแหน่งมาริโอนั่นแหละต่างชาติถ้ามันเป็นตำแหน่งตามนั้นมาริโออาจจะไปแต่ถ้าเกิดเสริมหลังอาจจะเป็นตัวอื่นหรือเปล่าต้องรอดูนะครับผมไปดูอีกทีมนึงครบแล้วดิเพราะตอนนี้พี่กำลังคิดว่าสุดท้าย3ทีมข้างล่างเนี่ยตอนนี้มันเหมือนจองสัมปทานไว้2แล้วอีก1เนี่ยมันมี1 PTT ระยองคุณจะเอาชนะตัวเองได้หรือเปล่า2ชัยนาทไอ้กับการบู๊ตะบี้ตะบันเล่นแบบเนี้ยคุณจะยืนระยะจนถึงนัดสุดท้ายได้หรือไม่2ทีมนี้ที่น่าสนใจหรืออาจจะมีแทรกแซงด้วยทีมอื่นอย่างพวกสุโขทัยเนี่ยถ้าคุณยังพึ่งบาโจ้คนเดียวเนี่ยมันอาจจะยืนระยะไม่ได้นะลาดลีถ้าเปลี่ยนโค้ชแล้วไม่ดีกูก็ว่าก็เสียวเหมือนลาดลีทำไมเป็นแบบนี้ทุกปีเลยวะใช่ป่ะมันจะดีแต่ท้ายดิก็มาอยู่เหนือโซนสุดท้ายทุกทีเลยจริงๆหรือว่าปัจจัยการทำทีมคือเราไม่ได้อยากสนุกกับไทยลีกเราอยากสนุกกับตัวเองอยากสนุกช่วงท้ายเป็นชาเลนจ์ของตัวเองเฮ้ยกำลังมาดีแฟนบอลไม่ท้าทายเปลี่ยนดีกว่าลองเล่นแบบนี้แฟนบอลไม่เข้าสนามนะตอนนี้แฟนบอลท้าทายก็คือจากเมื่อก่อน5ปาของอาจจะมีแล้วแหละอ่ะเนี่ยก็เป็นบทสรุปไทยลีกนะครับก็คิดเห็นอย่างไรชอบผลงานของทีมไหนก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์คุยกันแล้วก็อยากส่งข้อความอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราจะหยิบมาอ่านในช่วงตัวดูเพื่อประชาชนอาจจะคอมเมนต์อย่างนี้ก็ได้คุณคิดว่าในเล็ก2เนี่ยไอ้5ทีมบนกับ3ทีมล่างเป็นใครสำหรับคุณลองบอกเราหน่อยลองดูนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่อยู่กับเราในเดือนนี้นะครับหมูหมักนุ่มตา MY by ละไมช็อปนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆของตัวดูบันไทยก็ยังเข้าได้นะ LINE @ ตัวดูบันไทย Instagram ลองทักมาดูเพราะว่าหลังสำหรับสปอนเซอร์เจ้าใหม่ที่ดูอยู่หลายๆรายการในเดือนหน้าเราว่างอยู่ลองสนใจลองทักเข้ามาดูได้ครับติดต่อโฆษณาได้นะครับเอาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมในตูดูบันไทยพอดแคสต์นะครับวันนี้ขอกราบแล้วก็ลาไปอย่างสวยงามครับสวัสดีครับไปลามาไหว้นะเดี๋ยวก็โดนด่าว่าประชดอีก